สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่แป๋วมาออกกําลังกายนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเจอภาวะอาการเป็นภูมิแพ้แล้วก็หลายๆอย่างที่เข้ามานะคะก็เป็นการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆที่เราอยู่ที่บ้านนะคะโดยการใช้เวลาที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้เราก็ออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ทานอาหารที่ดีขึ้นปกติเป็นคนทานอาหารที่ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีอาการเป็นไข้ไม่สบายเพราะว่าเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีอาการเมื่อยตัวนะคะก็ถ้ามีเวลาก็จะพยายามออกกําลังกายนะคะแต่ละท่าก็เป็นท่าที่ไม่ได้หักโหมมากนะคะก็สามารถที่จะทําได้กันทุกคนนะคะท่านี้ก็จะเป็นท่าที่คอยพยายามยืดเส้นยืดสายนะคะเป็นการยืดหลังยืดขาของเรานะคะแล้วก็ถ้าเราพักเราก็เหนื่อยนะคะแต่ละท่าเพื่อนๆสามารถที่จะทำเลือกทําได้นะคะว่าจะเอาเป็นกี่นาทีกี่ครั้งเอาแล้วแต่ที่เพื่อนๆน่ะถนัดแล้วก็สามารถรับไหวกับการที่จะออกกําลังกายนะคะพี่แป๋วก็มาออกอันนี้จะเป็นคล้ายๆท่ากบนะคะเพื่อเป็นการยืดหลังแล้วก็ขาแขนของเรานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะไม่บังคับนะคะว่าจะทํากี่ครั้งเพราะว่าส่วนตัวพี่แป๋วก็ทําได้ไม่มากค่ะเต็มที่ก็อยู่ประมาณ5 ละ 5 ครั้งถึง10 ครั้งหรือว่าแล้วแต่15 ครั้งแล้วแต่นะคะถ้ามีเวลาแต่วันนี้ทําแค่ประมาณท่าละ5ถึงบางท่าก็10นะคะหรือบางท่าก็12นะคะก็เป็นการยืดเส้นยืดสายนะคะแล้วตอนที่เราทําเราก็หายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะพยายามทําช้าๆนะคะทําช้าๆหรือว่าแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆเอาที่ถนัดเลยค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายจริงๆมันก็มีเบสิกของเขาที่เขาต้องทําอยู่ว่าตรงไหนทําแล้วโดนตรงไหนทําแล้วไม่โดนแต่ถ้าเราเป็นแค่มือใหม่นะคะเพิ่งหัดเราก็หัดทําไปเรื่อยๆนะคะพี่แป๋วไม่ได้เป็นเทรนเนอร์ไม่ได้เป็นโค้ชหรือว่าเป็นอะไรเลยก็เป็นคนปกติทั่วไปที่บางทีก็อยากออกกําลังกายบางทีก็ขี้เกียจออกกําลังกายนะคะก็บางวันก็ออกบางวันก็ไม่ออกนะคะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วก็อยากจะทําแล้วอยากจะออกกําลังกายก็เลยแต่งตัวมาออกกําลังกายเนี่ยค่ะก็สะบัดขาไปข้างหลังนะคะทําท่าเป็นก้มแบบนี้แล้วก็สะบัดขาเท้าไปข้างหลังแล้วแต่เลยค่ะ10 ครั้ง5 ครั้งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่พี่แป๋วออกกําลังกายเลยนี่คือออกกําลังกายแค่ช่วงข้างล่างข้างล่างก็คือคนที่ไปนอนออกกําลังกายนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงบนก็คือเป็นการยืนออกกําลังกายก็จะเป็นเวลามันก็จะปาเข้าไปประมาณสัก30 นาทีได้ค่ะท่านี้นะคะเป็นท่าที่ต้องการความแข็งแรงมากเลยเพราะว่าแขนพี่แป๋วข้างหนึ่งเนี่ยมันเป็นหักใช่ไหมข้างซ้ายข้างขวาค่ะก็จะถนัดทำแล้วก็คล่องในทางด้านขวาแต่พอไปเปลี่ยนเป็นทางด้านซ้ายก็จะตัวเอียงหน่อยนะคะอันนี้ด้านขวานะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นการแพลงนะคะพี่แต๋ไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่น่าจะเป็นแพลงแบบเอียงอะค่ะแล้วนี้ก็สลับนะคะสลับมาเป็นด้านซ้ายด้านขวาค่ะขอโทษนะคะด้านขวาซึ่งเป็นแขนที่มีอุบัติเหตุแล้วก็แขนก็แบบว่าอยู่ที่ประมาณ25 องศาได้อ่ะค่ะประมาณนี้เพราะว่าในแขนเนี่ยจะมีเหล็กเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะตรงได้แต่เราก็ทำในส่วนที่เราสามารถที่จะทำได้นะคะมีขายกขาขึ้นมาทำตัวเอียงๆแบบนี้นะคะยกขาขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีหน้าท้องแล้วค่ะเห็นไหมตัวพี่เอียงมากเลยต้องเอามือมาช่วยอีกอันนึงเพราะว่าด้านนี้จะเป็นด้านที่ไม่ถนัดเป็นด้านที่มีเขาเรียกเหล็กเนาะมีเหล็กอยู่ข้างในค่ะก็ทําไม่ได้ก็ต้องพยายามประคองไว้แต่อย่างนี้ก็ดีแล้วนะคะเอาเท่าที่เราไหวจริงๆนะคะถ้าไม่ไหวเนี่ยไม่ต้องทํานะเราก็เปลี่ยนไปเป็นท่าอื่นอันนี้พี่ก็สลับขึ้นมานะคะท่านี้ก็โหยดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะแขนพี่แป๋วไม่ตรงอะทางขวาใช่ไหมมันจะออกเป็นเอียงๆนะคะเป็นอุบัติเหตุนะคะท่านี้น่ะพี่แป๋วก็ชอบนะแต่ว่าพี่แป๋วก็ทําได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันก็นั่นแต่ว่าวันนี้ทําได้ดีมากยกขาตรงนะคะแล้วก็ยืดได้ตรงเนี่ยจะบอกว่าหลังต้นขาหลังขาเราเนี่ยจะตึงมากๆเลยเพราะว่าพี่แป๋วเนี่ยจะเป็นคนปวดขาใช่ไหมก็แต่ทำบ่อยๆมันก็จะดีนะคะแล้วก็นวดขาตัวเองด้วยแล้วนี่เรามาเปลี่ยนนะคะเป็นท่าพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าท่าอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าท่านี้จะช่วยผนัง
ช่วยหน้าท้องนะคะก็ลองทำเนาะพี่แต่ลองทำอาจจะถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่ากันนะคะเพราะว่า I don't know everything but I just want to exercise workout at home ก็คือพี่ไม่รู้อะไรเลยแต่พี่ก็อยากที่จะออกกำลังกายที่บ้านนะคะโดยที่เราก็มีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างหรือว่ามีอันนี้ก็ประมาณ5นาที10นาทีถึง15นาทีนะคะก็คือเราก็ดูว่าตรงไหนที่เราพอจะไหวเห็นไหมอันนี้ก็เป็นท่าเขาเรียกน่าจะเป็นท่าปั่นจักรยานไหมน่าจะเนาะแล้วก็พี่แบบก็พยายามที่จะทำให้มันได้ครบอย่างที่คนอื่นเขาทำบางทีพี่ก็ดูใน YouTube บ้างดูในตามคลิปของแต่ละคนบ้างนะคะแต่จริงๆอ่ะถ้าคนที่พอมีเวลาแล้วก็ได้ไปออกกำลังกายที่จิมนะคะแล้วมีคนคอยบอกวิธีการออกกำลังกายมันก็จะทำให้เราออกกำลังกายได้ดีแล้วก็มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องนะคะแต่ส่วนตัวของพี่แป๋วเนี่ยบางทีพี่แป๋วไม่สามารถที่จะไปจิมได้นะคะด้วยความที่หนึ่งเราขี้อายสองเราไม่กล้าสามเราไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะก็เลยไม่ได้ไปจิมเหมือนอย่างที่คนอื่นนะบางทีก็อิจฉาคนที่อยู่เมืองไทยนะคะไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็คล่องมากเพราะว่าเรารู้ว่าเราควรจะไปที่ไหนอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวพี่เต๋ามาอยู่ที่อเมริกาก็ไม่ค่อยจะรู้สถานที่เท่าไหร่นะคะว่าเราจะต้องไปที่ไหนบ้างแต่จริงๆที่นี่มันจะมีจิม24 hour นะคะตัวนั้นก็จะเป็นสามารถเปลี่ยนกำลังกายได้คือ24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วแต่เราแต่ว่าเคยสมัครเคยไปนะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะก็เคยไปเล่นด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าไปแล้วมันไม่ชอบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบแก๊กแก๊กกังกังอะไรเงี้ยไปกับพี่สาวนะคะหลายปีแล้วมากๆเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยอยากจะกลับไปออกกําลังกายก็ไปที่24 hour นะคะที่จิมนะคะแล้วก็ไปคุยรายละเอียดกับเขาแต่เราก็แบบเราก็คงจะไม่ได้มาหรอกอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรก็เลยไม่ไปทําแล้วก็ได้ออกกําลังกายที่บ้านนะคะเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วก็เป็นการออกกําลังกายแล้วพอออกแล้วรู้สึกว่าตัวเองปวดร่างกายมากขึ้นก็เลยหยุดไปท่านี้นะคะพี่เต๋อชอบนะเพราะมันเป็นท่าที่เราเนี่ยสามารถที่จะแกว่งเอวพี่เต๋อชอบท่าที่ทําให้เอวอ่ะเราคลอดเนาะเพราะว่ามันไม่เหนื่อยด้วยอันนี้แล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆก็ใช้สลับมือกันไปนะคะจะทําช้าทําเร็วทําเร็วก็ดีค่ะเป็นการเบิร์นได้ดีมากทําช้าก็เป็นการเน้นช่วงเอวนะคะแต่มันก็จะปวดนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราทําแบบนี้นะคะได้วันละ10ร้อยครั้งนะคะมันก็จะยิ่งดีเลยค่ะส่วนมากพี่ก็จะทําได้ประมาณ30หรือ40 50ครั้งค่ะนี่ก็ปวดละเปลี่ยนท่าต่อเลยนะคะ ก็เรามาจัดสถานที่นะคะข้างหลังเนี่ยเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะที่อยู่บนหิ้งบนโต๊ะนะคะก็เลยไหว้ซื้อต้นซื้อผลไม้มาเมื่อวานก็เลยเอามาถวายองค์ท่านแต่ก็ที่บ้านมันไม่มีพื้นที่มากเราก็ใช้สถานที่ตรงนี้นะคะในการออกกําลังกายนะคะเป็นห้องรับแขกนะคะตรงจุดนี้เป็นห้องรับแขกห้องทํางานแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นนะคะของพี่อันนี้เป็นแพลงนะคะก็การแพลงก์นี่เขาบอกว่าถ้าคุณทำแพลงก์ได้ทุกวันนะคะมันจะดีมากเพราะว่ามันเป็นการโฮบอดี้ของคุณนะทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็เป็นการที่ทดสอบความแข็งแรงของคุณมากเลยพี่อยากจะบอกว่าพี่ไม่เคยทำเกิน2นาทีเลยค่ะเต็มที่อยู่ที่ประมาณ1นาทีครึ่งนะคะไม่เคยเกินจากนั้นเลยค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วด้วยความที่เราก็ไม่ได้เป็นคนแข็งแรงมากนะคะจริงๆนะมันก็เลยแบบลักษณะเหมือนกันเลยแบบว่าได้แค่นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าฝึกบ่อยๆนะคะก็น่าจะได้นานเหมือนกันนะเต็มที่นะเป็นเต็มที่ของพี่เต๋ออยู่ที่ประมาณเกือบ2นาทีอะค่ะตรงๆแต่ว่าถ้าใครเนี่ยสามารถที่จะทําได้นานๆนี่ถือว่าเก่งมากเพราะเขาบอกว่ามันเป็นการที่ทําเรียกเหงื่อนะคะให้เหงื่อออกทั้งตัวเลยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเบิร์นใช่ไหมคะเขาเรียกเบิร์นนะคะอันนี้ก็มาเป็นตัวลักษณะเหมือนท่ากบอีกทีนึงนะคะพี่ก็พยายามยืดหลังค่ะเพราะว่าเวลาออกกําลังกายแล้วมันก็จะมีลักษณะปวดนิดๆเพราะเราเป็นคนปวดหลังในบางครั้งนะคะด้วยการที่เรานั่งนั่งนานๆยืนนานๆเดินนานๆมันก็จะทำให้เราปวดแล้วก็เจ็บทรมานมากขึ้นนะคะแล้วด้วยความที่เมื่อก่อนพี่แบบทํางานนะคะแล้วก็ยืนตลอดเวลานะคะก็เป็นหมอนรองช้ําทุกวันนี้นะคะหมอนรองช้ําก็ยังเป็นอยู่แต่ว่ามันถามว่ามันน้อยลงกว่าแต่ก่อนไหมมันก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนแต่ว่ารู้สึกว่า
เหมือนเท้าเราเนี่ยจะเล็กแล้วก็เท้าเรามันก็จะแบนมากขึ้นนะคะปกติเป็นคนเท้าเล็กใส่รองเท้าเบอร์สี่เบอร์ห้าเองค่ะนะคะแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วก็จะปวดตรงข้อตรงข้อแขนข้อขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามกินคอลลาเจนกินทุกอย่างที่เขาบอกว่าช่วยนะพยายามกินท่านพี่เต๋อก็ชอบนะเป็นการที่ช่วยเรื่องก้นเรื่องก้นด้วยแล้วก็เรื่องหน้าท้องด้วยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบทำแบบนี้ค่อนข้างที่จะถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะทําเลือกทํานะคะ10ครั้งต่อเซตแล้วก็เปลี่ยนนะคะก็ได้ก็คือนับยกเข้าแล้วก็ยกขึ้นก็คือนับหนึ่งนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะสองอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่นับเป็นแบบเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าหนึ่งออกหนึ่งไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราจะต้องการความแข็งแรงนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็เพื่อนๆก็ทําแบบช้าๆก็ได้นะคะแบบเร็วๆก็ได้เห็นเขาบอกว่าท่านี้จะเป็นตัวช่วยบริหารก้นด้วยนะคะยกก้นกระชับก้นนะคะเนี่ยปวดหลังอีกแล้วค่ะก็ต้องพยายามยืดหลังนะคะเพราะว่าพอเราแอนมันอาจจะเป็นเพราะเราทําผิดวิธีหรือว่าเราแบบทําไม่ถูกต้องนะคะมันก็เลยทําให้เราปวดแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ทําไม่เป็นออกกําลังกายอยู่ที่บ้านเรียนรู้เองทําเองนะคะทุกคนก็น่าจะเป็นนะพี่เต๋อเห็นหลายคนเดี๋ยวนี้มาออกกําลังกายเยอะมากเลยค่ะเก่งด้วยตอนนี้พี่เต๋อเริ่มที่จะเหนื่อยแล้วค่ะเพราะเหงื่อมันออกเยอะก็เลยรีแลกซ์ท่าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการยืดขานะอยากจะบอกว่าเวลายืดอย่างนี้นะคะขาหลังเนี่ยตึงมากเลยค่ะตึงสุดๆเลยค่ะมันปวดเพราะว่าเราเป็นคนปวดคงน่าจะเป็นเส้นเอ็นนะคะเป็นเอ็นเนี่ยค่ะที่จะทําให้เราปวดนะคะเนี่ยปวดตั้งแต่ปลายเท้าจนไปถึงหลังเลยนะบางทีนะถึงก้นกบอะค่ะจริงๆนะถ้าเราได้เป็นนวดบ่อยๆนวดซ้ําๆเนี่ยน่าจะดีมากเลยนะคะแต่ว่าการนวดก็ต้องระวังนะมีละท่านี้ที่แบบว่าชอบเป็นการเอาเอวอันนี้เป็นท่านั่งผีเสื้อเนาะเขาเรียกเป็นท่านั่งผีเสื้อตอนนี้คือพี่เต๋อเหนื่อยแล้วก็เลยเริ่มที่จะรีแลกซ์ท่าเบาๆเบาๆแล้วค่ะก็เป็นการวอร์มนะคะวอร์มหลังจากที่จะเลิกออกแล้วนะคะเพราะว่าเราออกกำลังกายมาก็ประมาณค่อนข้าง10 กว่านาทีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ถือว่ามีความสุขมากๆในการที่ตัดสินใจแล้วออกกำลังกายแล้วก็ได้ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเพื่อที่จะมาบอกเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องอะไรมากนะเพราะว่าพี่แบบไม่ได้เป็นเทรนเนอร์หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนออกกําลังกายบ่อยๆนะคะเอาตรงๆนะเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายเลยไม่ชอบเลยนะคะแต่ก็ออกค่ะออกบ้างไม่ใช่ไม่ออกเพราะแต่ก่อนทํางานเนี่ยเราก็ขยับเคลื่อนตัวใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราอยู่บ้านเราไม่ได้ขยับเคลื่อนตัวเราก็พยายามที่จะออกกําลังกายเพิ่มเติมนะและที่สําคัญนะพี่เต๋อก็มีโปรตีนพี่เต๋อกินโปรตีนพี่เต๋อทานอาหารวันละมื้อแล้วก็ทานผักผลไม้แล้วก็ดื่มน้ําแต่น้ําเนี่ยบางครั้งก็บางวันก็ดื่มเยอะบางวันก็ดื่มไม่เยอะนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นการยืดนะคะอันนี้เป็นการยืดเส้นหลังจากที่เราทําการออกกําลังกายไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันปวดมากเลยนะคะเขาบอกว่าก่อนออกกําลังกายเราต้องวอร์มร่างกายก่อนหลังออกกําลังกายเราก็ต้องเขาเรียกว่าคำดาวใช่ไหมคำดาวให้มันแบบรีแลกซ์ตัวเองแล้วก็ไม่ให้กล้ามเนื้อปวดแต่ถ้าคุณเริ่มออกแรกๆนะคะมาออกวันแรก2 วันแรกที่เป็นหนักๆมันก็จะปวดกล้ามเนื้อเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ออกกําลังกายคุณก็จะมีอาการปวดบ้างเหมือนเช่นพี่แป๋วนะคะเวลาพี่แป๋วไปเดินออกกําลังกายนะจะบอกเลยเวลาเดินออกกําลังกายเนี่ยจะคันไปหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายนานมากแล้วมันก็ไปออกแล้วมันระบบต่อมเซลล์ต่างๆมันก็จะคันนี่ค่ะหลังออกกําลังกายหรือก่อนออกกําลังกายพี่แป๋วก็จะดื่มโปรตีนเป็นโปรตีนอันนี้เป็นชาเขียวนะคะเป็นตัวกรีนทีชาเขียวแล้วผสมกับตัวที่เป็นจีเวย์ตัวหนึ่งนะคะช่วยลดบวมลดโซเดียมที่เรากำลังจะทานอาหารเข้าไปนะคะแต่ปกติพี่แป๋วไม่ได้ทานอะไรที่เป็นโซเดียมมากไม่ได้ทานซอสหรืออะไรที่มันทําให้ร่างกายเราบวมแต่มันก็จะมีบ้างนะร่างกายเนาะเนี่ยค่ะพี่ก็ดื่มตัวนี้นะคะเช้าแล้วก็เวลาที่อยากดื่มไปแล้วค่ะ